แม้จะมีกำหนดการเปิดตัวครั้งแรกในโลกสำหรับ Pickup Ford Ranger โฉมใหม่24พฤศจิกายนนี้แต่แน่นอนว่าการทดสอบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง All New Ford Ranger มีการวิจัยและพัฒนาโดย Ford Australia พร้อมนำรถออกทดสอบในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงทดสอบตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าหากจำได้ก่อนการเปิดตัวกระบะ MGX Tender รถทดสอบมีการปรับแต่งช่วงล่างใหม่พร้อมเสริมคอกเหล็กกระบะเพื่อเรียนแบบการใช้งานจริงของผู้ใช้รถคนไทยเช่นเดียวกับ Spy Shot on New Ranger ล่าสุดขอบคุณสมาชิกแฟนเพจของเราด้วยนะครับที่ส่งภาพรถทดสอบล่าสุดมาให้ชมและอนุญาตในการเผยแพร่โดยมีการจับภาพได้ในจังหวัดชลบุรีพบกับ Ford Ranger โฉมใหม่2คันคันแรกจะเป็นตัวถัง10ประตูยกสูงมีการปกปิดด้วยลายพรางชุดใหม่แต่มีการติดตั้งกระบะลอยลักษณะเดียวกันกับสเปคที่ขายในออสเตรเลียส่วนอีกคันจะมีอุปกรณ์ต่างๆใกล้เคียงกันเพราะมีพ่วงในการลากจูงเป็นไปได้ว่าคือการทดสอบพละกำลังของเครื่องยนต์ความสามารถในการลากจูงรวมถึงเสถียรภาพในการทรงตัวสำหรับการอัปเดตงานเปิดตัว Ranger โฉมใหม่ติดตามได้ที่นี่เช่นเดิมครับ